เรื่องบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุห้าร้อยรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชาครั้งปฐมโพธิการ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองเวรัญชาพรามณ์ชื่อว่าเวรัญชะได้ทูนนิมนต์จึงเสด็จจำพรรษาพร้อมด้วยภิกษุห้ารอรูปเวรัญชพราหมณ์ถูกมารดนใจมิให้ระลึกถึงพระศาส,สดาแม้สักวันหนึ่งขณะนั้นเมืองเวรัญชาได้เกิดข้าวยากหมากแพง พวกภิกษุเที่ยวไปบินทบาททั่วเมืองเวรัญชาทั้งภายในและภายนอกไม่ได้ภิกษาจึงลำบากมากพวกพ่อค้าม้าจัดแจงภิกษามีข้าวแดงราวแล่งหนึ่งแล่งหนึ่งเพื่อภิกษุเหล่านั้นพระมหาโมคคลานะเถระเห็นภิกษุเหล่านั้นลำบากได้มีความประสงค์ จะให้พวกภิกษุฉันม้วนดินและประสงค์จะให้พวกภิกษุเข้าไปสู่อุตรากุรุทวีปเพื่อบินทบาทพระศาสดาได้ทรงห้ามท่านเสียในแต่ละวันพวกภิกษุมิได้มีความกังวลเพราะปรรรบบินทบาทภิกษุทั้งหลายเว้นความประพฤติด้วยอำนาจความอยากพระศาสดา เสด็จไปกรุงสาวัตถีพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นสิ้นไตรมาสแล้วทรงอําลาเวรัญชพรามพรามได้กระทำสักการะสัมมาณนะพระศาสดาทรงให้เขาตั้งอยู่ในสารณะแล้วเสด็จออกจากเมืองเวรัญชาเสด็จจาริกไปโดยลํำดับ สมัยหนึ่งเสด็จถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันชาวกรุงสาวัตถีกระทําอาคันตุกะพัดแต่พระศาสดาก็ในการนั้นพวกกินเดนประมาณห้าร้อคนอาศัยพวกภิกษุอยู่ภายในวิหารนั่นเองพวกเขากินโภชนะอันประนีต ที่ภิกษุทั้งหลายฉันเหลือแล้วก็นอนหลับเมื่อตื่นแล้วก็ไปสู่ฝั่งแม่น้ำแผดเสียงหู่ร้องกระโดดโลดเต้นซ้อมมวยปล้ำเล่นกันอยู่ประพฤติแต่อนาจารเท่านั้นทั้งภายในวิหารทั้งภายนอกวิหารพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลาย ในเวลาเกิดทุพพิกภัยพวกกินเดนเหล่านี้มิได้แสดงวิการอะไรอะไรในเมืองเวรัญชาแต่บัดนี้กินโภชนะอันประณีตเห็นป่านนี้แล้วเที่ยวแสดงอาการแปลกๆเป็นอเนกประการส่วนพวกภิกษุสงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชาถึงในบัดนี้ก็พากันอยู่อย่างสงบสงเง่ีมเหมือนกันพระาศาสดา เสด็จไปสู่โรงธรรมแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนาอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าแม้ในการก่อนคนกินเดนเหล่านี้เกิดในกำเนิดลาเป็นลาห้าร้อยได้ดื่มน้ำมีรสอันเลว ซึ่งนับว่าน้ำหางเพราะความที่เขาเอาน้ำขยำกาบอันเป็นเดนซึ่งเหลือจากน้ำลูกจันมีรสชุ่มที่มาสินทบชาติอาชาในห้าร้อยดื่มแล้วกรองด้วยผ้าเปลือกปอเก่าๆเป็นเหมือนเมาน้ำหวานเที่ยวร้องเอ็ดอึงอยู่ดังนี้แล้ว ตรัสวาโลทกะชาดกโดยพิสดารว่าวาโลทกะชาดกว่าด้วยน้ำหางในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลอมาตะครั้นเจริญวัยแล้ว ได้เป็นผู้ถวายอัดและธรรมของพระราชาครั้นคราวหนึ่งพระราชานั้นทรงสดับว่าทางชายแดนเกิดจลาจนจึงรับสั่งให้เตรียมม้าสินทบห้าร้อแล้วเสด็จไปพร้อมด้วยจตุรงที่นีเสนาครั้นปราบชายแดนให้สงบราบคาบแล้วก็เสด็จกลับกรุงพาราณสี มีพระราชะองค์การว่าม้าสินทบลำบากมากพวกท่านจงให้น้ำผลจันสดแก่ม้าเหล่านั้นม้าเหล่านั้นครั้นดื่มน้ำจันหอมแล้วก็กลับโรงมา้าพักผ่อนในที่ของตนของตนก็กากผลจันที่เหลือจากคั้นให้ม้าเหล่านั้นมีน้ำจันติดอยู่เล็กน้อย พวกเขาจึงทูลถามพระราชาว่าบัตนี้พวกข้าพระองค์จะทำอย่างไรพระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงขยำเข้ากับน้ำแล้วกรองด้วยผ้าเปลือกปอจงให้แก่ลาที่นำอาหารมาให้ม้าสินทบลาทั้งหลายครั้นดื่มน้ำกากแล้วก็มึนเมา เที่ยววิ่งร้องอยู่แถวพระลานหลวงพระราชาทรงเผยช่องพระแกลทอดพระเนตรไปณนะพระลานหลวงตรัสเรียกอมาตบัณฑิตซึ่งเฝ้าอยู่ใกล้ตรัสถามว่าจงดูเถิดลาเหล่านี้ดื่มน้ำกะเข้าไปมึนเมาแล้วพากันร้องโดดโลดเต้นไปมาส่วนม้าสินทบ ซึ่งเกิดในตระกูลสินทบแม้ดื่มน้ำจันหอมก็ไม่มีเสียงสงบเงียบไม่เอะอะอะไรเป็นเหตุหนออำมาตบัณฑิตทูลว่าความเมาย่อมเกิดแก่ลาทั้งหลายเพราะดื่มกินน้ำหางมีรสน้อยเป็นน้ำเลวแต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่ม้าสินทบเพราะดื่มกินน้ำมีรสอร่อยประนีต อะไรเป็นเหตุหนอข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนสัตว์ผู้มีชาติอันเลวทรามดื่มกินน้ำมีรสน้อยอันรสนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาส่วนสัตว์ผู้มีธุระให้สำเร็จได้เกิดในตระกูลสูงดื่มกินรสอันเลิศแล้วก็ไม่เมาพระราชา ทรงสดับคําของอมารบัณฑิตแล้วรับสั่งให้ไล่ลาออกจากพระลานหลวงทรงตั้งอยู่ในโอวาทของอมารบัณฑิตทรงกระทําบุญมีทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าลาห้าร้อยในครั้งนั้น ได้เกิดเป็นคนกินเดนในครั้งนี้ม้าสินทพห้าร้อยได้เป็นอุบาสกพ,พระราชาได้เป็นอานน์ส่วนอมาตบัณฑิตคือเราตถาคตนี้แหละจบวาโลทกะชาดกเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแหลสัตบุรุษทั้งหลายหาใช่ผู้ปรารถนาการบ่นไม่บัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงจบ